ีอ่ะเจออีกแล้วคราวนี้ที่สมุทรปราการคุณผู้ชมลองดูนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปตามทางดีๆอยู่ๆแกเบรกอยู่ข้างหน้าปั๊บรถมันเลยเกี่ยวกันล้มแล้วดูพฤติกรรมมันอะไรอะไรอะไรมึงตั้งใจเบรกเองนะเว้ยเราไม่มีกล้องพอดีอ่ะได้เลยYou my boy ทำแบบนี้เลยนะได้เฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปป่ะเกินไปไหมเกินไปไหมเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าแล้วฉันไม่ได้ไปชนอะไรเลยนะฉันไม่ได้เข้าเลยนะอยู่ดีๆก็ปาดซ้ายมาปลกปะเนี่ยแล้วดูดิไม่มีกล้องพอดีเลยอ้วนไม่มีเหตุการณ์อะไรให้มันเห็นเลยอะแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นทนเห็นพฤติกรรมฝรั่งคนนี้ไม่ไหวจับแยกนะฮะแล้วก็บอกให้ไปเดี๋ยวค่อยไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักคือผู้หญิงขับรถอยู่แล้วตกใจเจอพฤติกรรมแบบนี้โอ้โหมันต่ำตมมากแล้วดูสิ่งที่มันทำสิคุณผู้ชมแล้วน้องคนที่ขับรถวันนี้คือน้องบอกว่ายังติดงานอยู่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่น้องให้ข้อมูลมาแล้วมันก็ไปสอดรับกับกล้องวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาดูนะฮะก็ขับมาตามทางแต่อยู่ๆฝรั่งคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็ตะโกนด่าก่อนชูนิ้วกลางก่อน ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนจนกระทั่งเอากล้องวงจรปิดอีกมุมนึงพอฝรั่งแซงขึ้นไปปั๊บจะเลี้ยวไปทางเดียวกันพอเข้าเลนเลี้ยวปั๊บมันเข้ามาแล้วก็จอดเบรกเลยผู้หญิงน้องเขาก็จอดไม่ทันก็ตําเข้าไปแล้วรถก็ล้มแล้วก็เป็นไปตามกล้องวงจรปิดซึ่งก็รับกับคลิปที่น้องถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะล่าสุดน้องบอกว่าไปแจ้งความแล้วแล้วสิ่งที่ต้องเจอคือมันมาขอโทษแล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายแต่จะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันจบลงแค่นี้เหรอนี่ประเทศไทยนะแล้วดูสิ่งที่มันทำถามว่าใครผิดขี่รถบาดหน้าปั๊บจอดแล้วเบรกเลยตั้งใจให้เขาชนพอชนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม้ว่าจะไกลเกลี่ยไปแล้วแต่อย่างที่บอกครับน้องผู้หญิงบอกรับไม่ได้จริงๆ